ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณแม่ที่อยู่ในห้องซูมนะคะแล้วก็คุณแม่ที่อยู่นครศรีธรรมราชรวมทั้งผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ทุกคนเลยนะคะต้องบอกว่าพวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนติดตามพวกเรานะคะแล้วก็วันนี้กิจกรรมดีๆเช่นเคยนะคะในช่วงของ Work from Home นะคะคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาทำร่วมกันในช่วงของบ่ายวันนี้ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงนะคะกิจกรรมส่วนบำบัดของเราวันนี้นะคะนำเสนอในเรื่องของการแปลงเดี๋ยวนะคะกิ่งไม้แปลงร่างค่ะเอ๊ะจะเป็นแบบไหนทำอย่างไรนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อยู่ใกล้ๆเราเองที่อยู่ในสวนนำมาดัดแปลงได้เลยวันนี้นะคะและเรามีวิทยากรที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความรู้นะคะที่จะมาช่วยให้แม่ๆของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะกิ่งไม้แปลงร่างทำยังไงเดี๋ยวดูนะคะแล้วก็ใครที่เตรียมวัสดุมาในวันนี้เดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็กลับไปทำได้เลยนะคะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากพวกเรานะคะแล้วก็คิดว่าทำเสร็จแล้ววันนี้กิจกรรมเรามาจิบชากันด้วยนะคะโดยใช้วัสดุที่เราเตรียมมาแล้วก็ดัดแปลงเป็นภาชนะนะคะซึ่งน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะก็แนะนำวิทยากรนะคะมาเจอกับแม่กุ้งเหมือนเดิมพี่กุ้งคนสวยของเรานะคะคุณธนิดามาสกุลจากเสถียรธรรมสถานค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณตีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสสดดีีแม่ๆทุกคนนะคะที่กำลังเข้าร่วมทั้งที่ซูมแล้วก็ผ่านทาง Facebook Live นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำกิ่งไม้แปลงร่างเนาะกิ่งไม้เนี่ยทุกบ้านเชื่อว่าบ้านที่มีสวนนะคะหรือบ้านที่ไม่มีสวนแล้วยังมีบริเวณข้างๆอยู่บ้างเนี่ยหรือว่าเราไปที่สวนสาธารณะแล้วมันเห็นกิ่งไม้แบบนี้อยู่เนี่ยเราไม่ต้องทิ้งนะคะแต่ถ้าใครทำสวนเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเวลาเราตัดกิ่งไม้แล้วเนี่ยถ้าเรารูดใบออกใบสนเนี่ยเราไปทำปุ๋ยได้ใช่ไหมคะเราก็จะเหลือกิ่งแข็งๆอย่างนี้ค่ะซึ่งบางทีกว่าจะย่อยเนี่ยนานนะคะเราก็เอามาทำประโยชน์ได้นะคะทุกทีเนี่ยยังไม่โชว์ว่าสำเร็จเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้วันนี้ค่ะเราจะโชว์ก่อนเนี่ยมันจะทำเป็นรูปทรงแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออันนี้ลอกเปลือกออกให้หมดจะมีความขาวๆใช่ไหมคะเราก็จะเอามาเป็นภาชนะใส่ขนมอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ก็เป็นใบผักชีลาวนะคะแล้วก็ดอกก็จะเป็นดอกของฟ้าทลายโจรนะคะหรือถ้าใครสารใหญ่ขึ้นมานิดนึงไม่ได้ใหญ่มากหรอกก็ใส่ใกล้ๆกันเราก็จะเอามาใส่ผลไม้ได้เห็นไหมคะเนาะในความที่เราทำเนี่ยค่ะหลากหลายมันไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนวิธีคิดกับวิธีมองเนาะส่วนบำบัดเนี่ยเราเปิด5 ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายนะคะออกไปสัมผัสธรรมชาติแล้วเราก็ดึงธรรมชาติเนี่ยกลับเข้ามาเยียวยาเราใช่ไหมคะดูอันนี้ดูเหมือนจะแบบเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยแค่เราจับเขาขัดไปขัดมารูปทรงมันก็จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่กิ่งไม้เป็นนะคะไม่ใช่ความอยากของเรานะรูปทรงมันจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติของกิ่งไม้สิ่งที่กิ่งไม้เขาเป็นเราดัดเขาเกินไปกิ่งไม้ก็จะหักนะคะเหมือนกับการเลี้ยงลูกเลยค่ะเรามีลูกเราดูแลลูกนะคะเราต้องศึกษาธรรมชาติของลูกเราก่อนเช่นกันแต่ละคนได้กิ่งไม้มาเชื่อแน่ว่ากิ่งไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยขอให้เราดูกิ่งไม้ของเราก่อนว่ากิ่งไม้ของเรามีธรรมชาติแบบไหนเขามีธรรมชาติแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือใช้5 ผัสสะเนาะเราลองสัมผัสเขาตามองดูลองสัมผัสเขาลองเปลี่ยนมุมใหม่บางทีกิ่งไม้แบบนี้เราอาจจะแบบว่าไปตัดแล้วก็รูดใบออกเป็นไม้เรียวตีลูกใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนมุมใหม่เนาะเรามองใหม่นะคะเราดูว่าเอ๊ะเขาก็มีประโยชน์นะเราไม่ต้องทิ้งเขาก็ได้อ๋อเขามีความแข็งหรือเปล่าหรือบางชนิดมีความยืดหยุ่นอันนี้เป็นกิ่งโมกนะคะมีความยืดหยุ่นก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถจับเขาหักเลยได้เลยทันทีเราก็รู้ว่าเราก็ต้องนวดก่อนเพราะฉะนั้นใครมีอุปกรณ์อะไรอยู่ในมือทำความรู้จักกับกิ่งไม้ที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนนะคะว่ากิ่งไม้ที่เราหามาเป็นกิ่งไม้แบบไหน
ชนิดไหนนะคะแล้วก็เขามีคุณสมบัติยังไงเปราะหรือแข็งแบบว่าปึ๊กแบบนิดเดียวก็หักได้เลยหรือว่ามีความแข็งแต่ยืดหยุ่นได้เหมือนอันนี้นะคะวิธีคิดและวิธีใช้มันจะไม่เหมือนกันแต่หลักการเดียวของการที่ทำให้เขาเกิดเป็นรูปทรงได้คือการเอามาขัดกันค่ะการขัดกันก็คือสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราโค้งมาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจับเขาสอดเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเรียกว่าขัดเห็นไหมคะเขาก็จะอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็จะขัดเขาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดเป็นรูปทรงอันเนี้ยก็จะได้การที่ค่อยๆเกิดเป็นรูปทรงขึ้นมาแล้วเขาก็จะอยู่โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ลวดหรือเชือกแต่ถ้าเป็นกิ่งไม้แข็งๆที่เขามีความเปราะนะคะอาจจะยากกับการขัดกันแต่เราสามารถตัดให้เป็นท่อนๆแล้วจับเขาซ้อนก็ได้มันก็มีลักษณะของการขัดกันอยู่ดีนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขัดสี่เหลี่ยมไม่ได้เราขัดทแยงลองดูทั้งหมดหลักการเดียวเลยคือจับให้เขาขัดกันให้ได้ถ้าเขาขัดกันได้เขาก็จะอยู่ได้แล้วก็สร้างรูปทรงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยที่สุดท้ายแล้วภาชนะที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบที่กิ่งไม้มันเป็นน่ะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากให้มันเป็นนะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าเห็นไหมเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยหลายรูปทรงมากเลยถามว่าทำไมหลายรูปทรงทั้งที่มันเป็นกิ่งโมกเหมือนกันนะคะเพราะว่ากิ่งโมกแม้จะเป็นชนิดเดียวกันแต่โคนหรือปลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่มองว่าเขาจะไปได้ทางไหนบ้างเราก็พยายามพาเขาไปเรื่อยๆนำพาเขาไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเขาก็จะเกิดรูปทรงที่เป็นเขาเองนั่นแหละไม่ใช่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะว่าทำมา 3-4 อันทำมาเป็น10อันแล้วไม่เคยได้รูปทรงหรือแพทเทิร์นเดิมเลยเพราะว่ากิ่งไม้เขาเลือกว่าเขาจะเป็นอะไรแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นตามลองมือทำกันเลยดีไหมคะเนาะเราลองดูเลยว่ากิ่งไม้เราเป็นยังไงก่อนแล้วลองนวดเขาดูถ้าเขาโค้งไม่ได้ก็ลองนวดดูแล้วก็ลองขัดไปเรื่อยๆนะคะจับเขาขัดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะเราใจเย็นค่อยๆดัดนะคะอย่าไปฝืนเขามากนะค่อยๆดัดหลักการก็คือค่อยๆดัดแล้วก็ขัดเข้าไปเรื่อยๆหาร่องหารูสอดไปเรื่อยๆค่ะค่ะเห็นไหมเวลาเราขัดเนี่ยขัดได้แบบว่าไม่จำกัดรูปแบบเลยนะคะหลักการคือแค่ให้เขาขัดกันแค่นั้นแหละลองดูนะขัดไปเรื่อยๆเลยค่ะขัดสอดนะคะเขาก็จะอยู่
ระหว่างที่เราทำเราก็สังเกตเราก็จะเห็นธรรมชาติของกิ่งไม้เนาะบางทีเราไปใส่สบู่ในห้องน้ำก็ได้นะไม่ใช่แค่เป็นภาชนะใส่อย่างนี้หรือว่าเราจะทำเป็นแบบได้มาแล้วเราจะจัดจัดการบนโต๊ะอาหารเราไปตัดดอกไม้มาจากสวนใช่ไหมเราก็ชวนลูกจัดจัดการบนโต๊ะอาหารกับไอ้ภาชนะที่เราทำเนี่ยก็ได้นะคะดอกตัดหมดแล้วกิ่งไม้ดอกมันจะอยู่ได้ต่อเมื่อมันขัดกันเนาะเราก็ขัดกันไปเรื่อยๆนี่แหละเมื่อกี้ที่หักก็ไม่ทิ้งนะคะก็เอามาขัดเป็นตรงกลางเห็นไหมอันนี้ที่หักก็ไม่ทิ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันขัดแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยสามารถใช้เชือกหรือลวดช่วยก็ได้นะคะถ้ากิ่งที่มันแข็งมากเนาะเราใช้ลวดหรือเชือกช่วยก็ได้ถ้าไม่ได้จริงๆเนาะไม่ต้องคิดมากนะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดไม่มีรูปแบบด้วยซ้ำไปมันมีแค่หลักการว่าเราต้องขัดมันแค่นั้นเองค่ะหลักการคือจับมันขัดกันบางทีเราอาจจะเคยคิดเนาะความที่มันขัดกันแย้งกัน มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าจริงๆบางครั้งอ่ะการขัดกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นได้เหมือนกันนะถ้าเราทำให้มันฮาร์โมนีได้นะทำให้มันสมดุลได้นะโหทุกคนตั้งใจมากเลยอ่ะ
่ะระวังนิดนึงเราเจ็บไหมเราโดนไหมลูกโดนไหมโดนเจ็บไหมคะลองให้เขาสัมผัสดูใช่ค่ะคุณแม่ลองให้เขาสัมผัสดูนี่มันกับน้ำบดนะขอหน่อยโอ้โThank you.
ได้ไหมคะเรียกร้องความสนใจขอหน่อยนะโอ้ยขอนิดนึงนะโอ้ไปขึ้นมาสั่งได้เลยไม่มีทางมันร้องI'm going to go to the next one.
เจริญนี้จะเป็นแต่ต้องนำไปแต่ไปเซ็นให้ไม่รอจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมเสร็จไหมเอ่ยนี่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 เห็นไหมเห็นไหมคะทำไมทุกคนเงียบเราหลุดหรือเปล่าแอบมองโอ้โหแม่ถิ่งมุ่งมั่นมากไม่ต้องคิดมากหัดแล้วก็มองเขาไปเรื่อยๆเราเสร็จแล้วนะเห็นไหมเราเสร็จแล้วเราทำเบรกของเราแล้วเราจะจัดโต๊ะกินชาแล้วนะใครทำก็ทำไปเราจะจัดโต๊ะกินชาแล้วอันนี้เป็นดอกกระเพรานะอันนี้เป็นดอกกระเพราหอมเชียวปลายเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนๆเนาะโอ้อันนั้นช่วยมากเลยแม่สอนอยู่ค่ะแม่ฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับนะแม่สอนอยู่ค่ะสอนอยู ใครเสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยน่ารักขัดกันใช่ไหมแม่เราทำให้มันขัดกันเนาะโอเควางสว่างกันค่ะวางสว่างก็ได้สว่างก็เรียกว่าขัดค่ะเพราะว่าเวลาสว่างเขาก็ต้องขัดล่างบนใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะ
ผลไม้ก็ได้นะเอามาวางขนมก็ได้ผลไม้ก็ได้เนาะทำไงสวยแม่ผู้สวยสวยเอาใส่ขนมเอาขนมใส่ด้วยนิดนึงแบบเขามีเครือนะคะพี่กุ้งแล้วหนูก็เอามาขัดกันนะคะตรงเนี้ยค่ะสวยสวยสวยอาจจะเอาใบออกนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาผลไม้หรือถ้าจะเอาอย่างนั้นไว้โชว์ก็ได้นะค่ะแต่ว่าแบบเหมือนห้อยผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กุ้งก็ได้ใช่สวยสวยสวยโอ้สวยจริงสวยโอ้แต่ละคนแต่ละคนเตรียมเบรกกันมาหรือเปล่าคะเราจะได้คุยกันไปเรากินคนเดียวเราเขินนะเราเตรียมจริงจังมากนะดูสิเราเตรียมเบรกจริงจังมากนะเรากินคนเดียวเราจะเขินนะหอมมากเลยชาคาโมไมล์ดอกคาโมไมล์ใครมีต้นโมกที่บ้านอ่ะต้นโมกเนี่ยดอกโมกเนี่ยทำชาได้นะดอกโมกเนี่ยค่ะเด็ดแล้วก็ตากแห้งทำชาได้เป็นยาระบายอ่อนๆคนเก่งน่ะคนนั้นน่ะคนเก่งน่ะช่วยอ่ะช่วยโอ้โหโอ้โหเพลินไหมแม่ผู้เพลินไหมเพลินไหมเพลินมากค่ะพี่กุ้งมันแบบเวลาเราเอาเครือค่ะพอดีไม่รู้ไปเจอเครืออะไรอะค่ะหนูก็เลยเอามาด้วยแล้วเวลาพันคือเราลุ้นไปด้วยอะค่ะว่ามันจะเอ๊ะมันจะพันได้ไหมมันจะหักไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําแล้วมันก็ไม่หักไม่อะไรค่ะพี่กุ้งคือเราได้กิ่งไม้อะเนาะกับเครือเนี่ยคือเรามาพันกันไม้นี่กันอะค่ะมันก็มันก็ทําเป็นรูปร่างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสมาธิด้วยค่ะค่ะดีจังตะพอทิ้งไว้ให้แห้งก็จะสวยอีกแบบนึงเลยนะนั่นน่ะใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้คือหนูก็คือเอากิ่งไม้อะค่ะที่เราหักหักออกแล้วก็เลยเอามาแจมๆได้สมาธิมากเลยค่ะพี่กุ้งเนาะค่ะลุ้นด้วยใช่ไหมใช่เพราะเรากำหนดไม่ได้เนาะใช่เพราะเราไม่ได้คิดว่ามันต้องทำแบบไหนอะไรอย่างนี้คือเราพันไปเรื่อยอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้กำหนดรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะลุ้นเหมือนเราเลี้ยงลูกเราเลยไหมโอ้ยเหมือนเลยแต่สุดท้ายก็สวยเห็นไหมค่ะถึงเราจะกำหนดไม่ได้สุดท้ายก็สวยเนาะค่ะของแม่ทำยังไงคะ
แม่แม่บัวแม่อะไรแม่ที่ต้องอ่านไม่ออกโทษทีนั่นแหละค่ะคุณแม่อะไรที่เสื้อใส่เสื้อสีฟ้าค่ะแม่อะไรเอ่ยคุณแม่น้องบุ๊กครับอ๋อแม่น้องบุ๊กโอเคแม่ทำเป็นรูปอะไรคะแม่บุ๊กทำเป็นรูปอะไรคะแม่บุ๊กต้องเปิดไมค์อ่ะพอดีใช้กิ่งไม้แห้งอะค่ะพี่กุ้งพอดีมันกิ่งไม้มันกดกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราโป่งไปมันก็จะหักอะค่ะก็เลยใช้แบบมาเรียงแบบจัดเป็นจานแบ่งเนาะให้ช่วยหยิบกิ่งไม้วางช่วยแอบเห็นแม่เห็นให้ลูกสัมผัสก่อนใช่ไหมคะถ้าแม่ลองวางขัดอ่ะมันก็จะได้นะคะอันเนี้ยไม่แค่ไม่เรียงนะจับเขาวางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาขัดขึ้นลงนิดนึงอ่ะลองดูสิลองวางขัดกันดูสิคะมันก็จะได้ถึงมันจะแบนแต่ว่ามันก็ยังเกาะกันอยู่อ่ะค่ะลองขยับนิดนึงอ่ะลองขัดได้อ่ะเขาก็จะอยู่นะลองหาวิธีขัดดูแม่ถิงใกล้หรือยังขนมเลยลองจับเขาขัดดูค่ะค่อยๆสอดอ่ะเนี่ยค่ะพี่กุ้งเหมือนทางโน้นเลยแม่ถิงใช้กิ่งโมกอ่ะที่มันแบบมันแข็งนิดนึงอะค่ะก็เป็นแกนทำเป็นฐานมันก็คือไขว้กันไปค่ะก็ใช้กิ่งโมกที่มันอ่อนๆนะคะก็ดัดเอาแล้วก็เหมือนขัดกันให้มันเป็นรอบๆอะค่ะใช่ที่บ้านมีดอกเข็มอันนี้ก็เป็นใบดอกโมกอะค่ะค่ะก็มาวางถ้าเกิดจัดเป็นเด็กก็คือวางขนมไว้ตรงนี้หนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้อยู่อะค่ะสวยสวยสวยทำแล้วเป็นยังไงอะแม่ถิงก็มันเหมือนมันมีสมาธินะเพราะว่าเหมือนเวลาเราขัดไปอะมันก็เหมือนแบบมันต้องสอดมันต้องอะไรให้มันอยู่เงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือกิ่งคืออย่างที่พี่กุ้งบอกนึกถึงการเลี้ยงลูกจริงเพราะว่าอย่างกิ่งโมกอะตอนแรกที่แม่ถิงไม่ได้ไปดัดมันอย่างเงี้ยคือมันก็จะโค้งไม่ได้ค่ะมันเหมือนลูกเราแบบเหมือนแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อย่างเงี้ยพอแบบกิ่งแก่แล้วเนี่ยพอจะดัดปุ๊บมันก็จะหักก็เหมือนว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเวลาเราดัดเหมือนสอนลูกอะอาจจะต้องสอนตั้งแต่เด็กๆมันก็คือจะสอนง่ายเงี้ยค่ะคล้ายๆกันเนี้ยค่ะคือในความรู้สึกของแม่ถิงนะคะเพราะว่าเวลากิ่งอ่อนๆเนี่ยมันก็จะดัดแล้วมันก็จะโค้งงอได้ตามที่เราต้องการเนี่ยค่ะพี่ครูเนาะไปถึงการเลี้ยงลูกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะได้ไหมแม่บุ๊กได้เนาะโอเคทดลองค่ะทดลองลองดูลองพยายามขัดอะจับวางโอ้อันนั้นอันใหญ่เลยแม่มอสขัดไปขัดมาขัดไปมาขัดมันได้แบบเนี้ยค่ะสวย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 ว่าจะลองดูมีน่าจะมีที่จับด้วยเนาะค่ะส่วนที่มันยาวอะค่ะมันเหลือมาแล้วดูเหมือนจับได้ใช่เอาใส่ผักอะเนาะใช่เออดีเลยเป็นกระจาดผักที่เก๋มากตายร่วงร่วงคิดเก๋คิดเก๋อะเก็บผักจากสวนเอาใส่กระจาดสวยสวยค่ะโอ้สวย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 ค่ะมันตั้งได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตั้งได้เพราะเห็นฐานแล้วมันน่าจะตั้งได้อยู่ดูมีที่จับด้วยนะเออคิดไหมเพราะมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ค่ะมันพันไปเรื่อยๆขดไปเรื่อยๆตรงไหนมีช่องว่างก็เอาเศษที่หักนะคะเอามาขดต่ออะไรเงี้ยสันขัดกันไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยได้ออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าพอแล้วเราจบแล้วดูเหมือนรู้สึกว่ามันเต็มช่องว่างมันวางอะไรมันไม่น่าจะร่วงแล้วเงี้ย
ค่ะเราก็เลยแล้วอึดอัดไหมทำแบบไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเราอึดอัดไหมคะไม่ค่ะมันมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาตรงเนี้ยไปขัดกับตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเพลินมากกว่าค่ะพี่กุ้งทำให้เราก็ไม่เครียดเนาะใช่ไม่ได้ไปขัดความไปมันเนาะค่ะง่ายไหมนี่ง่ายเนาะง่ายค่ะแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวทำไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ออกมาก็ amazing เนาะใช่แต่ว่าถ้าเรารู้จักวิธีเลือกกิ่งไม้อะค่ะพี่ปุ้มเช่นเลือกแบบแข็งๆไว้สัก4ชิ้นเป็นแกนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารูปทรงเป็นตัวหลักแล้วก็ไม้ที่มันสามารถยืดหยุ่นได้หรือว่าขดงอไปได้ตามทิศทางที่เราต้องการเงี้ยมันก็จะจัดรูปทรงใกล้เคียงกับที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ก็แปลกดีค่ะเพราะไม่รู้จะออกมาแบบรูปแบบไหนจะวางได้หรือเปล่าจะตั้งได้หรือเปล่าเนี่ยลุ้นเนาะลุ้นค่ะโอเคทุกคนเสร็จใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนทำเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จบ้างอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าแม่น้องอะไรอ่ะพี่ปออีกคนนึงอ่ะที่ใช้ก้านมะพร้าวน้องกิตครับน้องกิตครับกิตแม่น้องกิตเล่าหน่อยค่ะออกมาขอดูหน่อยแม่น้องกิตใช้ก้านมะพร้าวอะค่ะแล้วก็ปลอดกันเป็นวงอะค่ะโอ้ยสวยตอนทำเรารู้สึกยังไงคะเพลินดีค่ะแล้วพอดีน้องก็ได้ช่วยด้วยแม่กุ้งเห็นกอดอย่าเลยดึงกอดอย่าเลยอันไหนที่ฉันเขาจะช่วยจับดึงให้ได้ค่ะโอเคเราคิดไหมว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไม่คิดว่ามันจะใส่ของอะไรได้อ่ะค่ะคงไม่แข็งแรงแต่พอสอดหลายๆชั้นแล้วมันแข็งแรงขึ้นนะค่ะเห็นไหมของที่อยู่ใกล้ตัวเนาะแล้วก็ลูกได้เรียนรู้เนาะกล้ามเนื้อมือก็ได้ใช้นะคะได้สัมผัสตอนฉีกก็ได้กลิ่นมะพร้าวเนาะกลิ่นทางมะพร้าวใช่ไหมคะค่ะเนี่ยปกติรูดเอาไว้ตีอย่างเดียวเพี้ยเพี้ยส่วนมากจะเอาไว้กวาดขยะอย่างเดียวอ่ะต่อไปนี้เราก็เห็นแล้วนะว่ามันเอามาทำอะไรได้เยอะแยะนะคะกิ่งไม้ที่มันถูกทิ้งเราครบคนไหมคะเนี่ยแม่น้องกิจนี่จากนครหรือเปล่าคะใช่ครับแม่น้องกิจจากนครครับค่ะพอดีพอรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรแล้วน้องเขาจะสนใจอะค่ะเขาจะดีจังเขาจะขอตัวทำเองโอ้เก่งดีจังเลยลูกดีจังเลยค่ะแล้วครบหรือยังพี่ปอยังครับเหลือแม่น้องนิวแม่น้องนิวเสร็จยังคะแม่น้องนิวเสร็จแล้วค่ะพอดีไปหาขนมมาโอเคพอดีในแม่นิวโชว์แม่นิวโชว์หน่อยของแม่จะเหมือนเป็นวงกลมอะค่ะพอดีไปหาได้กิ่งมะขามข้างบ้านแล้วก็ก้านมะยมอะค่ะแบบก้านของใบมะยมอะค่ะก็เลยเอามาสานเป็นแต่ว่าออกกลมๆอะค่ะก็ไปขัดมาเหมือนที่ปุ้งบอกอะค่ะเพราะนั่นเป็นก้านเล็กๆอะค่ะก็เลยขัดเยอะหน่อยใช่ค่ะแม่นิวรู้สึกยังไงคะเวลาทำก็มันก็ผ่อนคลายนะเราก็ไม่เคยคิดว่าก้านไอ้พวกกิ่งไม้อะไรที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่คิดว่ามันนำมาทำประโยชน์แล้วก็เหมือนเอามาทำเป็นส่วนบำบัดแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายได้ค่ะภาชนะมันเก๋ๆเนาะดูอาร์ตเนาะก็เห็นตัวอย่างกุ้งแล้วแล้วก็คิดว่าเราทีแรกก็เห็นมีลวดมีอะไรก็คิดว่าคงทำไม่ได้เพราะแม่ไม่มีลวดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูวิธีทำแล้วก็ก็ทำง่ายๆแบบขัดไปขัดมาเราก็ได้รูปทรงของเราที่อยากทำแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุตีค่ะคุตีจะปิดวงยังไงดีคะคุตีเสร็จไหมน่ะคุตีอ่ะคุตีเสร็จไหมคุตีได้ทำหรือเปล่าเอ่ยอ๋ออันนี้โอเคคุตีชวนทุกคน
คุยนิดนึงไหมคะก็เนาะวันนี้ก็คือจริงๆก็เตรียมอยู่แต่พอดีมีงานด่วนเข้ามาแล้วก็น้องๆเขาช่วยกันทำนะเขาทำคนเดียวใช่อันนี้ฝีมือของน้องเขาสวยดีค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขนะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าทุกคนมีความสุขในการทำกิจกรรมส่วนบำบัดเนี่ยแล้วก็หาวัสดุง่ายๆที่มีอยู่ในบ้านเรามาครีเอทกันมาสร้างสรรค์ผลงานกันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะก็คือวันนี้วันนี้ทำเสร็จใช้ประโยชน์ทันทีใช่เป็นปาร์ตี้เล็กๆในบ้านเราค่ะหรือจะเป็นงานเบิร์ธเดย์ก็ได้นะแล้วก็ตอนเย็นหลังจากที่คุณพ่อมาแล้วครอบครัวของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณพี่ก็จัดปาร์ตี้อันนี้ได้เลยนะทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันอาจจะเป็นเบิร์ธเดย์ลูกหรือเบิร์ธเดย์คนในครอบครัวเราซึ่งมันเป็นวัสดุที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันสวยนะถ้าดูแล้วมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ละคนทำออกมาเนาะแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันเลยอันนี้เห็นได้ชัดว่าทุกคนอยู่ที่บ้านของตัวเองดูอาจารย์กุ้งทำไปทุกคนก็ครีเอทออกมาแล้วมันก็สวยในแบบฉบับของแม่แต่ละคนอันนี้สื่อให้เห็นว่าแม่แต่ละคนก็มีความรังสรรค์ในส่วนของผลงานศิลปะผ่านมือแม่ผ่านใจแม่ใช่ไหมคะมันสวยงามจริงๆถ้าเอามาวางพร้อมกันแล้วถามลูกๆว่าผลงานชิ้นนี้ของแม่คนไหนเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านได้ทำไปพร้อมกันเขาก็จะชี้ถูกว่าอันนี้เป็นคุณแม่ของหนูนะคุณแม่มอคุณแม่ชมพู่คุณแม่นิวหรือคุณแม่บุ๊กเพราะว่าเด็กๆเขาจะอยู่ด้วยกันก็จะสังเกตใช่ไหมคะบางทีเขาได้อยู่ได้เห็นได้มีส่วนร่วมแล้วมันเป็นกิจกรรมที่สบายด้วยเนาะแล้วก็ง่ายด้วยดูดีรังสรรค์เราคิดไม่ถึงว่ากิ่งไม้ใช่ไหมคะบางทีเราก็มองข้ามไปนะคะแล้วก็นำมารังสรรค์แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ลองคิดถึงในรูปแบบของค่ายห้วยน้ำใสเนาะถ้าเราไปจัดจำได้นะทุกคนที่ไปอาบป่านที่นั่นเรามีวัสดุในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเราจำได้ว่าเรามีปาร์ตี้เล็กๆใช่ไหมคะเสร็จกิจกรรมศิลปะเสร็จแล้วเราก็มานั่งจิบชากันอันนี้แหละใช่ไหมคะถ้าเรามีการจัดจานจัดอะไรที่มันสวยงามมันก็ทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายใช่ไหมคะโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้ามามีส่วนสำคัญมากๆเลยนะอันนี้เห็นแล้วก็ชื่นชมค่ะค่ะแล้วคุณติมีประเด็นคำถามที่จะต้องถอดจากกระบวนการไหมคะที่จะต้องถามแม่ค่ะมีไหมคะก็ต้องถามแม่ว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับแม่และน้องนะคะก็แต่ละคนเมื่อกี้มีบางคนได้พูดไปแล้วอย่างเมื่อกี้ไม่ฟังแม่นิวใช่ไหมคะถ้าในส่วนของเด็กๆคิดว่ากิจกรรมที่แม่ทำเนี่ยน้องเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยน้องได้ประโยชน์อะไรบ้างเอาเป็นคุณแม่เอาคุณแม่บูก่อนแล้วกันคุณแม่คิดว่ากิจกรรมที่แม่ทำเนี่ยมันพัฒนาน้องยังไงบ้างคะเปิดไมค์เลยค่ะคุณแม่คุณแม่เปิดไมค์เลยค่ะค่ะคุณตีกิจกรรมนี้น้องมุกก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะครูใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจิบกิ่งไม้ใส่จานค่ะเรียงใส่จานค่ะแล้วก็ได้สัมผัสได้เอามือสัมผัสกิ่งไม้ค่ะและใช้สายตาได้ใช้การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการสัมผัสใช่ไหมคะเด็กก็เรียนรู้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันอยู่ใกล้ตัวอ่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะคุณแม่คนต่อไปคุณแม่มอสคุณแม่เตรียมคำถามมา10คำถามขอคำถามเดียวนะคะเชิญค่ะคุณแม่เหมือนนักสาวไทยเลยนะตอบคำถามเราคำถามเดียวเนาะก็เรื่องอย่างของแม่มดนี่ถ้าสมมุติว่าแม่มดได้ทำเนาะอย่างกิ่งไม้อย่างเงี้ยแม่มดอ่ะสามารถจับแล้วก็สัมผัสได้ว่าตรงไหนมันเป็นปมเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เขารูปแล้วก็ลองสัมผัสดูอย่างเงี้ยค่ะก็รูปได้บางทีก็เล่นตีแบบเนี้ยได้แล้วถ้าพอให้มาประกอบเนี่ยถ้าเราบอกเขาว่าเราขัดกันนะเราต่อให้เขาขัดเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจับขัดจับม้วนจับหมุนได้อย่างเงี้ยค่ะได้ตากับมือสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ได้ตอบคำถามดีค่ะคุณตอบคำถามดีมากเลยคุณตอบไป10คะแนนนะคุณพ่อจัดเนาะอ่ะต่อไปคุณแม่ชมพู่เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะถามคุณแม่แล้วทำไมคุณแม่รอคำตอบอยู่เชิญค่ะคิดว่าชมพู่มีส่วนร่วมยังไงบ้างแม่ในกิจกรรมนี้แล้วก็พัฒนาน้องยังไงบ้างค่ะครูตีอย่างของกรณีของแม่เนาะวันนี้แม่ไปเก็บค่ะเก็บกิ่งไม้เนาะคือของแม่ก็คือลักษณะที่แม่เก็บมาค่ะกิ่งไม้มันก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันคะชมพู่เองเขาคือมันมีทั้งแบบเรียบและแบบที่มีปุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูชมพู่ก็จะได้เรียนรู้ของพื้นผิวกิ่งไม้นะคะอันดับแรกเนาะแล้วก็สิ่งที่แม่นำมาก็จะมีพวกคือเป็นเครือไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเวลาทำไปด้วยกันนะคะอย่างชมพู่เองคือกล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงเนาะแม่อาจจะจับมือน้องอะค่ะพันกิ่งเนี่ยพันเครือเนี่ยค่ะไปด้วยกันนะคะขัดไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะครูน้องชมพู่เขาจะได้เรียนรู้สัมผัสนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการที่จะทำกิจกรรมร่วมกับแม่เนาะความสัมพันธ์นะคะความผูกพันมันก็จะมีคือเราทำกิจกรรมไปพร้อมกับลูกเราได้พูดคุยอย่างนี้ค่ะแม่คิดว่าตรงจุดนี้สำคัญค่ะครูลูกก็จะได้มีความสุขแม่เองก็ได้มีความสุขด้วยค่ะครูขอบคุณค่ะตอบดีมากๆเอาไปเลยนะคะ10คะแนนมาทางภาคใต้บ้างนะคะน้องกฤตกับคุณแม่ตอนนี้เราเห็นผลงานน้องเนาะถามน้องกฤตนะคะถามน้องกฤตนะคะนกไม้นกไม้นกขุติวังตอบก่อนตอบก่อนตอบภาษาใต้เลยลูกนกไม้ตอบเองตอบเองค่อยตอบเองเอ๊ะจะทำไม่แม่แปลหน่อยเดี๋ยวพี่ไม่ได้แปลเลยเขาจะทำมาอีกชิ้นหนึ่งเขาตอบคำถามดีนะมองข้ามช็อตไปเลยว่าอยากทำอีกชิ้นหนึ่งโอเคได้เลยลูกกรีดใช้มือไหนทำครับใช้มือไหนทำบอกถูกคุยก่อนจ่ายมือได้ชูขึ้นมาชูขึ้นมาอ๋อชายมือนี้ชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมลูกไหมครับเอาปลุกมือให้กับหนูเลยหนูเก่งมากเลยถามคุณแม่กิจกรรมนี้ช่วยบำบัดคุณแม่ยังไงบ้างคะก็คือมีสมาธิอะค่ะคือตั้งใจแล้วก็ได้เรียนรู้กับน้องไปด้วยแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าอันนี้เราจะสอดตรงไหนจะหมุนไปทางไหนกันช่วยกันค่ะสองคนก็เป็นกิจกรรมระหว่างแม่กับน้องใช่ไหมคะทำไปด้วยกันเห็นไหมคะตรงนี้ล่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะแม่ในการทำกิจกรรมชิ้นนี้ก็ได้ครึ่งชั่วโมงนะรวมๆแล้วอ่ะตั้งแต่เห็นไหมเพราะว่าปกติถ้า1ชั่วโมงอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทํากิจกรรมบางทีลูกก็จะเล่นอิสระหรือไม่ก็ถ้าเป็นเด็กปกติหรือถ้าเป็นเด็กคนอื่นๆบางทีเล่นมือถือ1ชั่วโมงใช่มั้ยคะหรือจะก่อกวนกับแม่เย้ายวนกันทะเลาะกันบ้าง1ชั่วโมงแต่ถ้าเรามีกิจกรรมมาเชื่อมกันอย่างนี้มันก็ทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นแม่ของน้องเนี่ยหายไปได้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันสนุกด้วยกันมีความสุขนะคะแล้วก็ได้สังเกตเอ้แม่ทำแบบนี้หนูจะช่วยยังไงดีแล้วก็เป็นการสื่อสารกันระหว่างแม่ลูกข้อตกลงร่วมกันอันนี้ดีมากๆเลยนะคะน้องกิตชื่นชมนะครับลูกหนูเก่งมากเราเห็นเป็นรูปธรรมเราภูมิใจมากเลยอาจารย์พุ่งเพราะว่าเด็กเขาชูออกมาว่ามือไหนเขาทำใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ได้ทำก็จะไม่ชูมืออันนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กก็มีส่วนร่วมจริงๆนะขอบคุณมากนะลูกต่อไปใครอีกที่คุณติยังไม่ได้ถามใครที่อยู่ในห้องเรียนซูมแม่น้องทิ้งเดี๋ยวน้อยใจไม่ได้เราต้องถามหมดรออ่าคุณแม่โชว์ผลงานขึ้นมานิดนึงแล้วให้เราชื่นชมด้วยอันนี้ใส่ขนมแล้วค่ะครูหนึ่งชิ้นใส่ขนมชูโอ้โหสวยมากเลยแม่แม่เนี่ยแม่เหมือนเป็นแม่นางญี่ปุ่นเลยนะคะสวยโอ้ยชูผลงานและเรื่องศิลปะนี่ยกให้แม่จริงๆอันนี้จะครีเอทมากเลยนะเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเห็นไหมเวลาเขาจัดนะพอจบแล้วก็จะชงกาแฟกินสัก
เป็นเบรกเลยค่ะครูชงชาค่ะป๊าป๊ามานั่งกินด้วยกันเผลอๆมื้อนี้นะป๊าป๊าจะมองไปที่โต๊ะมากกว่ามองหน้าแม่นะเพราะวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณแม่ทำแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างภายในจิตใจของคุณแม่ก็ช่วงที่ทำรู้สึกแบบเหมือนผ่อนคลายนะคะครูแล้วก็เหมือนเราก็จดจ่อแล้วทำให้เราผ่อนคลายแล้วรู้สึกเหมือนจากที่แบบจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการแบบเหมือนบางอย่างบางกิจกรรมมันทำให้เราเครียดนะคะครูแต่อันนี้มันเหมือนเราปลดปล่อยอารมณ์ค่ะครูเหมือนทำตามแบบเหมือนไปเรื่อยๆอย่างที่พี่กุ้งบอกว่าไม่ต้องไปสนใจภาพลักษณ์หรืออะไรเงี้ยคือทำไปเลยค่ะมันก็เหมือนเราได้ผ่อนคลายอารมณ์ที่เราแบบเหมือนได้ผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ความสบายใจของเราก็จะเกิดอะค่ะครูแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ากิจกรรมนี้ถ้าหลังจากนี้เราเอาไปทำกับกิจกรรมร่วมกับน้องนะคะก็น้องก็จะได้สัมผัสนะคะเพราะว่าอย่างกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยความกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ผิวสัมผัสมันก็จะต่างกันแล้วก็อย่างถ้าเกิดสมมติแม่เอากิ่งที่มันยังไม่มีใบไม้ที่มันอยู่อ่ะก็อาจจะให้น้องมีส่วนร่วมในการเด็ดออกมาใบไม้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ให้น้องได้สัมผัสกิ่งของแต่ละกิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างช่วงที่แม่ดัดเนี่ยแม่อาจจะจับให้น้องได้แบบเหมือนได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับดัดกิ่งของเนี่ยค่ะของกิ่งไม้อะค่ะแล้วก็อย่างแม่ก็ใช้ดอกไม้ก็อาจจะแบบมีให้น้องดมบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากลิ่นของดอกไม้แต่ละชนิดอย่างที่บ้านก็มีหลายดอกนะคะถ้าเกิดสมมติให้น้องได้ดมเนี่ยน้องก็จะเรียนรู้แล้วบางอย่างบางกลิ่นเนี่ยมันก็ช่วยให้น้องผ่อนคลายด้วยค่ะเหมือนให้น้องแบบกลิ่นดอกไม้บางดอกเนี่ยมันก็จะทำให้น้องผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์ดีด้วยอะค่ะครูก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องค่ะครูค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยเรามองคุณแม่พูดเรามองเห็นภาพแต่ละช็อตไปด้วยกันเนาะแล้วก็รู้สึกรับรู้ว่าสิ่งที่แม่ถ่ายทอดออกมามันมาจากใจจริงๆนะคะขอบคุณมากกับกิจกรรมดีๆอ่ะตามภาพได้เมื่อกี้คุณแม่น้องฮัสลีอยู่ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ครับไหมคะไม่อยู่มีใครอีกเอ่ยมีไหมคะมีอีกไหมคะหมดแล้วจ้าหมดแล้วเหรอคะไม่มีใครไม่ได้พูดใช่ไหมคะเอาล่ะนะคะก็คงคิดว่ามีเพียงเท่านี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอ่ะมาถามอาจารย์กุ้งบ้างวันนี้ในฐานะที่มามอบกิจกรรมดีๆมาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ครีเอทมากๆเลยเนาะแล้วมันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่เราหาแล้วก็ทําได้เราเชื่อว่าต่อไปนี้แม่ๆเราเวลาบนโต๊ะอาหารอาจจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่บนโต๊ะหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านมันก็ช่วยบําบัดได้ฝากอาจารย์กุ้งฝากข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมอันนี้ด้วยค่ะเชิญค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมตัวเนี้ยค่ะมันทำให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเปลี่ยนมุมที่จะยืนแล้วก็มองโลกใช่ไหมการมองเห็นสวนมันก็เหมือนการที่เราเข้าไปเห็นโลกบางอย่างใช่ไหมคะเราเคยมีมุมมองในการที่มองกิ่งไม้ที่มันหล่นอยู่ที่พื้นในสวนหรือที่กิ่งที่เราตัดแล้วเราก็ทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรกับมันใช่ไหมวันนี้กิจกรรมเนี้ยก็แค่ชวนมามองว่าเราลองมองกิ่งไม้พวกนี้ใหม่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกิ่งไม้ที่เราคิดว่าเราจะเอามาทำประโยชน์เอามาทำให้เกิดประโยชน์ของธรรมดาที่เราเห็นอยู่บนพื้นที่เราพร้อมจะทิ้งมันก็พร้อมจะแปลงร่างให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นเลยว่าทุกอย่างบนโลกไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยใช่ป่ะทุกอย่างบนโลกมีประโยชน์ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นประโยชน์นั้นอย่างไรอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีประโยชน์ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นประโยชน์นั้นอย่างไรการที่เรามีลูกแล้วลูกเราเนี่ยค่ะจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เชื่อไหมว่านั่นมันคือมิชชั่นแล้วมันก็เป็นคือเราต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้เลี้ยงดูเขาเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงดูเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แม่กุ้งเชื่อเหลือเกินแม่กุ้งเชื่อว่าเราโตภายในเราเติบโตภายในเราพัฒนาทั้งในทักษะที่แม่คนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาเท่าเรา
ทั้งศักยภาพบางตัวที่แม่คนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาเท่าเรารวมไปถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณความอดทนการมองเห็นโลกใหม่สิ่งเหล่านี้มันเป็นมุมมองดีๆที่เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะเหมือนกันเหมือนกับเราทำกิ่งไม้นี่เลยค่ะกิ่งไม้ที่พอมันอยู่ในสวนมันอาจจะดูแบบไม่มีค่าแล้วเราก็ต้องทิ้งไปแต่พอเราแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนจุดยืนของการมองอะย้ายมุมจากที่เคยมองตรงนี้ก้าวไป2ก้าวเราก็เห็นใหม่ๆแล้วว่าเอ้ยเราเอามาทำอะไรได้ก้าวมาด้านนี้อีก2ก้าวเราอาจจะเห็นอีกมุมนึงก็ได้หรือว่าถ้าเราก้าวมาอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นอะไรที่โอ้โหแทนที่มันจะแค่เป็นภาชนะแค่เนี้ยมันอาจจะไปได้จนกระทั่งมันเป็นอาชีพให้เราก็ได้มันขึ้นอยู่กับเรามองเห็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้นอกจากมันเปิดโลกให้เราเข้าใจแล้วว่าศูนย์บำบัดมันทำให้เรากลับมาสงบภายในศูนย์บำบัดทำให้เราใช้เวลาที่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยทำให้จิตใจเราดีขึ้นเห็นประโยชน์อะไรได้มากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เห็นอีกมิตินึงได้เลยว่าเวลาเราทำกิจกรรมที่เป็นศูนย์บำบัดเนี่ยมันทำให้เราเห็นชีวิตมิติของชีวิตใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ความสงบแต่มันเกิดกระบวนการที่มันเป็นการตื่นรู้บางอย่างข้างในแล้วเราก็รู้ว่าเราจะเดินเนี่ยเราจะเดินต่อไปในชีวิตณจุดเนี้ยมันอยู่ที่เราเลือกสุขทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้เลือกได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครมาทำอะไรให้เราสุขหรือทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองเพราะเราเป็นผู้เลือกอะไรเข้ามาในชีวิตก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกว่าเราจะสุขมันก็สุขใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่แม่กุ้งอยากจะฝากแล้วก็ถามว่าทำไมสุดท้ายแล้วเราทำแบบนี้แล้วทำไมแม่กุ้งต้องชวนจิบชาทำไมต้องชวนจับของที่เราทำขึ้นมาถ้ามันไม่ถูกนำไปใช้มันก็แค่เป็นสิ่งของที่ถูกทำขึ้นมาประโยชน์มีในแง่ของการเราสามารถ create และสร้างอะไรได้แต่ประโยชน์สูงสุดคือการที่ทำแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากทำให้กิจกรรมเนี้ยเห็นไปจนถึงสุดทางค่ะว่าพอเราทำมาแล้วไม่ใช่แค่สวยแค่ตรงนี้เออสวยดีนะแล้วเราก็วางเขาไม่ได้ต้องการให้กิจกรรมมันจบแค่นั้นแต่ต้องการให้สิ่งที่เราทำอันเนี้ยมันยังคงอยู่บนโต๊ะเอาไว้สำหรับใส่ผักใส่ผลไม้นึกออกไหมคะหรือเราเอาไปใช้ทำอะไรได้ต่อเพราะฉะนั้นจึงชวนว่าพอเสร็จแล้วชวนจัดจานด้วยสิ่งที่เราทำแล้วก็เอามากินเลยก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่ทำแต่มันคือการเอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะเราเรียนอะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นแค่ความรู้มันก็เป็นแค่ความรู้แต่ถ้าความรู้นั้นมันเข้ามาอยู่ในข้างในของเราตรงนี้แล้วเราเห็นว่าความรู้นั้นมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราเอาออกไปทำให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้คือการนำไปใช้แหละเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ตรงนี้เป็นหนึ่งในรูปธรรมที่เห็นเลยว่าทำเสร็จแล้วใช้นะแล้วใช้แล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะเพราะจัดแล้วไม่น่าเชื่อมันสวยจริงๆแล้วที่ชื่นชมทุกคนเลยก็คือทำออกมาสวยทุกคนเลยแปลกไหมเมื่อกี้ที่โชว์ทุกคนกุฏิคงเห็นนะคะสวยทุกคนเลยแล้วก็มันก็สีหน้าทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตอนทำแบบพี่กุ้งแอบสไลด์ดูมันมีความสุขอะสุขระหว่างทำจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สุขที่เราได้ใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากจะให้กิจกรรมเนี้ยเป็นทั้งกำลังใจเนาะแล้วก็เป็นทั้งประโยชน์จริงๆที่แม่จะได้เอาลองไปปรับใช้กับการดูแลลูกพัฒนาลูกแล้วก็พยุงแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองให้ผ่านทุกวันไปได้อย่างมีความสุขอันเนี้ยแม่กุ้งก็อยากจะขอชื่นชมแม่ทุกคนจริงๆเลยว่าหัวใจสุดยอดแล้วก็ความพยายามสุดยอดความคิดสร้างสรรค์สุดยอดไม่มีอะไรที่แม่กลุ่มนี้ทำไม่ได้เลยจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณจริงๆที่เสียสละเวลามาทำกิจกรรมอย่างนี้กันนะคะขอบคุณค่ะและสุดท้ายนะคะขอบคุณอาจารย์กุ้งมากๆที่มาแปลงร่างในรูปแบบที่ให้เราเห็นนะคะแล้วเราก็จดจำสิ่งดีๆวันนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าในใจเราณวันนี้นะคะแม่ๆหลายๆคนที่อยู่ในห้องสุขก็ได้แปลงตัวเองให้มีความสุขได้ด้วยกิจกรรมส่วนบำบัดของเรานะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆลูกๆแม่ๆมาเรามาขอบคุณพร้อมๆกันนะคะ
เตรียมตัวนะคะก็จะจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะปรบมือ3ครั้งนะลูก1 2 3แล้วก็ส่งพลังบาย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 เจอกัน จบแล้วกลับได้แล้วใช่ไหมคะโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครูตีบ๊ายบายมันเป็นยังไงเลยนั่นนะ